คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามีนัดจะไปปาร์ตี้กันแล้วก็อยู่กับคุณลูกเกดจิรดาโยฮาราค่ะไปปาร์ตี้ทั้งทีก็ต้องแต่งตัวแต่งหน้าให้สวยๆนะคะแล้วก็คงจะดีไม่ใช่น้อยค่ะถ้าเราจะมีแฟชั่นนิสต้ามาช่วยในการดูแลเสื้อผ้าหน้าผมให้เรานะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาลองใช้สมาร์ทโฟนเป็นแฟชั่นนิสต้ากับ AIS Digi Club ในตอนแฟชั่นนิสต้ามือถือเราจะไปรู้จักกับ4แอปที่สาวๆควรพกไว้ติดมือถือไม่ว่าจะเป็นแอปแต่งหน้าทำผมแบบเวอร์ชวลและเป็นที่ปรึกษาด้านแฟชั่นช่วยแปลงโฉมตั้งแต่หัวจรดเท้าให้เรารู้ว่าควรจะใส่ชุดไหนออกงานได้เจิดเกิดกว่าใครแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณลูกเกดจิรดาโยฮาราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาในรายการเรานะคะตอนนี้คุณลูกเกดมีผลงานอะไรบ้างล่ะคะก็ตอนนี้นะคะก็จะเป็น MC พิธีกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีรายการพวกตะลุยปาร์ตี้แล้วก็ปัจจุบันที่ทำอยู่ด้วยเนี่ยก็คือทำเสื้อผ้าแบรนด์ชื่อ555 The Happy Girls นะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าในแนวไหนคะจริงๆแล้วเป็น Ready to Wear ค่ะซึ่งมีหลายเลเวลของการใส่จะใส่ไปเดินเล่นก็ได้ใส่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนก็ได้หรือว่าใส่ไปงานกลางคืนก็ได้ค่ะคือมีให้เลือกหลายแบบในแต่ละโอกาสเลยแล้วไปยังไงมาไงถึงได้มาทำแบรนด์แฟชั่นได้เพราะว่าจริงๆแล้วเก๋กับพี่จูนเนี่ยค่ะที่ทำด้วยกันเนี่ยชอบแต่งตัวอยู่แล้วพี่จูนสาวิตรีใช่ซึ่งก็เป็นคนสวยทั้งคู่แล้วก็เป็นคนชอบการแต่งตัวทั้งคู่ค่ะคือเรารู้สึกว่าผู้หญิงที่แต่งตัวสวยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสังเกตดูเราจะเห็นเลยว่ารุ่นแม่ตั้งแต่รุ่นคุณแม่เราค่ะแค่เขาออกไปกินข้าวไม่ไกลกับเพื่อนอะไรเงี้ยสั้นๆเขาแต่งตัวสวยเขาพิถีพิถันในการแต่งตัวอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะไปไม่ไกลรู้สึกโดนตัวเองเขาเต็มๆเลยนะไม่แต่งตัวสวยวันนี้มาถ่ายรายการแต่ปกติถ้าสมมติออกไปกินข้าวข้างนอกใกล้ๆแล้วก็จะแบบเสื้อยืดกางเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่โอกาสอะไรอย่างงั้นแต่ว่าก็แต่งตัวสวยมันก็เป็นความสุขด้วยนะพอเราแต่งตัวสวยแล้วก็มีความมั่นใจและออกไปข้างนอกก็เฮฮาค่ะวันนี้เราก็เลยจะมีภารกิจกันค่ะคุณลูกเกดเพราะว่าเราจะไปงานปาร์ตี้กันแล้วพอดีว่าลูกชิ้นก็ไม่ได้มีแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหรือว่าเมคอัพที่พร้อมที่จะไปงานปาร์ตี้ดังนั้นค่ะก็เลยจะมาขอรบกวนแฟชั่นนิสต้าอย่างพี่ลูกเกดเนี่ยให้มาช่วยดูให้หน่อยว่าเราจะใช้มือถือยังไงดีค่ะที่จะมาออกแบบช่วยแบบเหมือนกับเป็นเมคโอเวอร์ให้ลูกชิ้นแต่ไม่สวยอยู่แล้วขอบคุณค่ะให้แบบให้สวยแบบสวยพี่แบบพี่ลูกเกดอ่ะแล้วก็ไปด้วยกันได้ไม่เขินอายเลยสวยแบบนี้เลยจังจี้เอาอย่างนี้เลยลูกชิ้นก็จะยกนี่เลยค่ะมือถือของเราค่ะให้พี่ลูกเกดมาช่วยออกแบบให้สู้ชิงทีว่ามีอะไรที่ต้องแบบปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเราจะใช้แอปพลิเคชัน YouCam Makeup ค่ะแล้วก็ใช้ฟีเจอร์กล้องแต่งสวยซึ่งพี่ลูกเกดสามารถที่จะใช้กล้องหลังเนี่ยถ่ายสู้ชิงไว้เลยมันจะเป็นแบบเอาเป็นเจ็ดเรียลิตี้ที่จะสอนไปเลยว่าการทำอะไรถึงจะแต่งหน้าออกมาแล้วสวยอายไลเนอร์อายแชโดว์ยังไงขอซูมอะไรค่ะอะไรค่ะเดี๋ยวนะคะขอสลับที่นิดนึงดีกว่าเพราะแสงมันไม่ค่อยสวยมีแสงอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะใช่ค่ะสลับที่กันค่ะมาดีขึ้นมากค่ะโอเคตอนนี้พี่ลูกเกดสามารถเลือกได้เลยว่าจะแต่งหน้าที่ชิงเป็นยังไงอย่างรูปลักษณ์นี่มันจะมาหมดเลยค่ะมันจะมาทั้งตาแล้วก็แก้มแล้วก็ปากแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับรายละเอียดกันก็ได้พี่ลูกเกดว่าสู้ชิงลุคไหนน่าจะเหมาะคือน้องสู้ชิงเป็นคนที่ผิวสวยอยู่แล้วขอบคุณค่ะแล้วก็ไม่ต้องแบบแต่งอะไรเยอะก็ดูสดใสอยู่แล้วค่ะแล้วเราจะเอาลุคยังไงกันดีคะเอาพี่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะดูธรรมชาติดูเฮลตี้ดูแบบพอดีไม่ต้องแบบว่าดูไม่พยายามมากเนี่ยชอบอันนี้อ่ะสีปากแบบเบาๆเนาะแล้วก็อายไลเนอร์ก็ไม่เยอะมากอันนี้สวยดีค่ะถ้าพี่ลูกเกดเลือกรูปลักษณ์อันนี้เราเลือกสวอนใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างเช่นรู้สึกว่าอายไลเนอร์อยากให้มันเข้มกว่านี้หน่อยพี่ลูกเกดสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าไปที่อายไลเนอร์แล้วก็เลือกความเข้มกันหรือว่าลองเล่นกันดูก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะนี่ก็มันตั้งใจมากอ๋อนี่เหรอไม่อยากเห็นสวยอยู่แล้วไงมันเนียนมากเลยใช่ไหมคะมันซ้อนทับแต่ว่าธรรมชาติมากปากล่ะคะปากก็โอเคแล้วนะคะได้แล้วเนาะใช่จบแล้วอ่ะโอเคสวยแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไงกดถ่ายรูปพอเสร็จปุ๊บเราต้องกดถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าแอปพลิเคชันที่เราจะเลือกผมกันได้ด้วยค่ะลูกเกดอาจจะเหลือพื้นที่อันนี้ไว้ให้นิดหน่อยแต่ไม่เยอะมากเอามาสักแค่นี้นะโอเคแล้วเราถ่ายภาพนิ่งกันน่ารักค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลือกทรงผมกันค่ะโอเคเข้าไปที่เราจะเปลี่ยนแอปค่ะไปที่แอป Modiface ค่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนแอป
แล้วเราจะไปเลือกทรงผมกันค่ะที่แอปพลิเคชัน Celebrity Hair Style Salon ของ Bodyface นะคะเปิดเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะใช้ภาพที่เมื่อกี้พี่ลูกเกดเลือกเมคอัพให้ชื่อชิงแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาเพิ่มทรงผมกันตอนนี้พี่ลูกเกดก็พร้อมที่จะเลือกทรงผมตามเซเลบริตี้ได้เลยค่ะชูชิงไม่แน่ใจว่าจะอันแบบไหนจะเหมาะกับหน้าด้วยพี่ลูกเกดต้องลองเลือกดูพี่ว่าไม่ใช่อันนี้จริงเหรอพี่ว่าหนูเป็นคนที่แสกกลางธรรมดาก็สวยแล้วนะแสกกลางแบบนี้ใช่ไหมคะพี่ลูกเกดพยายามปรับก่อนอันนี้ได้เลยนะคะปรับไอ้ตรงผมให้เข้ากับรูปของศีรษะได้เลยปรับผมเนี่ยถ้าจับให้ดีๆมันก็อาจจะดูดีก็ได้เนาะตอนแรกมันแบบแตกปุ๊บก็ไปอย่างเงี้ยแต่เชื่อพี่ดิมันทำมาแล้วมันดูดีได้ๆๆๆเหมือนแบบหนังศีรษะขยับได้เดี๋ยวนะคะสีอ่ะเอาดำหน่อยนึงก่อนตัดสินใจพี่ลูกเกดลองเลือกทรงผมหลายๆทรงผมลองดูไหมคะมันจะเป็นอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อนเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักนะต้องไปกัดผมด้วยไหมคะอันนี้เหมือนคุณแม่สมัยยังสาวเฮ้ยอันนี้น่ารักน่ารักอะไรทีเดียวน่าเหมือนพี่โอ๋พักจิลาเริ่มสนุกแสกกลางเหรอนะเหมาะกับแสกกลางที่สุดเลยใช่ป่ะคะน่ารักไปเพราะต่อให้พี่ลูกเกดเลือกตัดหน้าม้ามาดูชิงไม่แน่ใจนะคะว่าจะกล้าตัดหรือเปล่าหรือว่าพี่ลูกเกดอยากจะให้แบบตรงแบบเมื่อกี้คือตรงแค่ยืดเฉยๆแบบแค่งุ้มไม่ต้องแบบรีบเหมือนคนไปยืดผมอะไรเงี้ยจะทำว่ามันคงมันต้องดีกว่านี้ลองดูได้ค่ะลองนะคะทุกคนว่ายังไงบ้างคะเนี่ยนี่อุ้ยสยายผมยาวสยายเห็นไหมสวยแล้วสวยทำไมได้ยินเสียงหัวเราะดังกระเป็นระลอกสวยอ่ะโอเคเอาเป็นว่าคอนเซ็ปต์ก็คือพี่ลูกเกดอยากจะให้ซูชิงแสกกลางแล้วก็เป็นผมที่ตรงลงมาแล้วงุ้มข้างล่างนิดนึงค่ะโอเคแล้วหน้าเราก็เมคอัพเราก็ได้กันมาเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็พร้อมที่จะไปเมคโอเวอร์กันหรือเปล่าคะใช่สวยแบบนี้แต่งแป๊บเดียวก็เสร็จโอเคเอ๊ะทำไมดูไม่มั่นใจโอเคพี่ลูกเกดเดี๋ยวสู้ชิงจะไปเมคโอเวอร์ตามที่พี่ลูกเกดเลือกมาให้เป็นแบบนี้เลยค่ะแล้วดูว่าจะเข้ากันแค่ไหนค่ะถ้าสวยกว่านี้ทำไงอ่ะดีใจค่ะมันก็จะออกโทนธรรมชาติเนาะซึ่งก็ไปกลางคืนก็ยังได้อยู่ดีใช่ไหมคะเราเนี่ยอาจจะปรับเพิ่มสีปากนิดนึงถ้าพี่ลูกเกดเกิดเลือกสไตล์เป็นแบบขนตาฟูฟูปากแดงขึ้นมาช่างแต่งหน้าก็จะเหนื่อยขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะคะไม่นะเพราะเขาเสือเสือเป็นแบบว่าขนตาแบบเป็นแพรตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเหลือผมเก็บอีกนิดหน่อยได้ไหมคะสวยมากปากนี่สีแบบเป๊ะปี้แล้วเพสมาเลยนะคะโอ้ยช่างแต่งหน้าเราสุดยอดมากนะคะสามารถหาสีปากที่เหมือนขนาดนี้ได้สวยโอเคตอนนี้หน้าผ่านนะคะที่เกตส่วนผมเนี่ยในแอปมันแน่นอนมันไม่ได้เป็นแบบทรงของถ้าเป็นอย่างทำอย่างนี้เป็นออกมาแบบนี้ได้ก็คงจะเท่ดีนะคะให้แบบย้อยย้อยนิดนึงแต่ของเรามันจะออกมาจริงๆแล้วมันจะเป็นธรรมชาติกว่าอยู่แล้วแต่เข้ากับรูปกระโหลกเราสุดยอดนี่เสร็จแล้วขอบคุณค่ะพี่ลูกเกดคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อยคอค่ะขอย้ายฝั่งโอเค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 ย้ายฝั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเปรียบเทียบดูใช่ไหมคะว่ากับรูปนี้กับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงคะพี่ลูกเกดสิบเต็มสิบสิบก็คือสวยกว่าแอปหรือว่าสวยเหมือนแอปหรือว่าสวยน้อยกว่าแอปดีคะแอปเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้เราพอจะมองเห็นทิศทางว่ามันจะออกมาในแนวไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของจริงอะเราทำได้ดีกว่านั้นอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวเราจริงๆแอปบางทีมันจะปรับอย่างเช่นที่เราคุยกันว่ารูปหัวตรงนี้มันก็ไม่เป๊ะกับเราแต่พอทำออกมาแล้วมันก็อย่างน้อยก็ได้เห็นภาพพี่ลูกเกดคิดว่ายังไงคะว่าเราควรจะใช้แอปในการที่จะดูเรื่องลุคหน้ากับผมดีไหมคะก็ดีนะคะเพราะว่าอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าที่จะลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบางทีเนี่ยลองเริ่มจากในแอปก่อนว่าเอ้ยเกิดมาเนี่ยฉันไม่เคยทาปากสีแดงแป๊ะเลย
ไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นหน้าตัวเองก่อนบ้างบางทีมันจะมีโมเมนต์ที่พออยากจะทาปากสีใหม่ๆพี่ลูกเกดแล้วก็พอหยิบมาทาเสร็จปุ๊บแย่แล้วมันพลาดมันไม่เหมาะกับหน้าเราเช่นแบบสีส้มเหมาะกับหน้าเราไหมหรือแม้แต่สีคิ้วขนตาอะไรเงี้ยค่ะมันมีผลหมดนะคะสำหรับเรื่องของความสวยความงามบนใบหน้าของสาวๆอย่างเราผู้ชายจะไม่เข้าใจแต่ว่าบางทีผู้หญิงบางคนแค่เปลี่ยนเบอร์ติดของตามันทำให้เป็นแบบเป็นอีกคนมันรู้สึกเปลี่ยนไปเลยผู้ชายจะเข้าใจได้นะคะถ้าใช้แอปนี้ค่ะลองดูแล้วจะเข้าใจแน่นอนหน้าผมพร้อมแล้วค่ะพี่ลูกเกดวันนี้นะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนของการที่จะเลือกเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับกันชูชิงก็มีแอปจะแนะนำค่ะเป็นแอปที่ชื่อว่า My Dressing พี่ลูกเกดเคยเจอปัญหานี้ไหมคะว่าเวลาเราซื้อเสื้อผ้าเครื่องประดับมาแล้วเราก็มักจะลืมไปว่าของเก่าที่เรามีอยู่แล้วเรามีอะไรบ้างเราก็จะนึกไม่ออกว่าจะ mix and match ยังไงดีบางทีจำไม่ได้ว่าเดรสตัวนี้จะเข้ากับอะไรที่มีแล้วบ้างก็เลยจะมาแนะนำแอปพลิเคชัน My Dressing ที่เป็นเหมือนกับการเก็บข้อมูลคลังแฟชั่นที่เรามีค่ะแล้วเก็บง่ายๆสนุกด้วยเดี๋ยวชูชิงจะให้ทดลองดูนะคะกดมาที่หน้าแอปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้รูปถ่ายในการที่เราจะเก็บคอลเลคชันเราทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาไล่ถ่ายกันทีละอันก่อนแล้วกันเราเก็บ4ตัวนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวรบกวนพี่ลูกเกดถือให้อย่างนี้ซูชิงก็จะถ่ายภาพเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดเหลือเฉพาะแค่ตัวเสื้อผ้าเท่านั้นโอเคซูชิงจะถ่ายแล้วนะคะเสร็จแล้ว1ตัวก็นี่เป็นของ555 The Happy Girls หมดเลยนะคะโอเคสวยงามแล้วบอกได้แล้วนะคะค่ะ1 2 3โอเคตัวสุดท้ายนี่ค่ะค่ะโอเคแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาเก็บคลังเครื่องประดับด้วยค่ะเดี๋ยวซูชิงจะให้พี่ลูกเกดช่วยเลือกว่าน่าจะมีเครื่องประดับชิ้นไหนกำไรหลังหูแล้วก็แว่นกันแดดพวกนี้ที่จะเข้ากับเสื้อผ้าที่เดี๋ยวเราจะเลือกกันบ้างพี่ว่าน่าจะเป็นแว่นที่มันเข้ากับลุคนี้ค่ะเก๋ๆเก๋ๆก็ถ่ายเก็บไว้ได้เลยใช่ค่ะเวลาออกไปช้อปปิ้งมันก็จะเป็นเพื่อนช่วยในการช้อปปิ้งของเราช่วยแฮปปี้555แบบแฮปปี้เกิร์ลเข้ากันเลยนะคะช่วยแฮปปี้โอเคหนึ่งลุกเดี๋ยวเราจะทำให้ดูว่ามันเก็บยังไงหรือว่าอันนี้ดีกว่าดูท่าทางน่าจะง่ายเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะคราวนี้เราก็จะมาที่แอปนะคะพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชัน My Dressing Fashion Closet แล้วนะคะเราสามารถที่จะ import ภาพเมื่อกี้ค่ะที่เราถ่ายกันแล้วก็เอามาเก็บไว้ได้เราจะเริ่มจากนี่ก่อนเลยถ้าใครใช้มือถือรุ่นที่มีปากกาด้วยอันนี้ก็จะเป๊ะมากเลยค่ะ เพราะว่าเราจะลากเส้นแบบนี้เส้นน่ารักด้วยเส้นปากสีเหลืองตัดออกมือใช่ค่ะมันย้อนไปวัยเด็กที่เราเล่นแต่งตัวตุ๊กตามันก็จะให้เราลงรายละเอียดค่ะว่าเป็นแบรนด์อะไร555 The Happy Girls ราคา3350สมมตินี่สมมติเป็นไซส์ M 2016ประเภทอันนี้ก็จะเป็นประเภทท็อปก็ได้เป็นท็อปโอเคเป็นท็อป1นะคะตกลงเก็บดาวเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะได้คลังแฟชั่นแล้วค่ะพี่ลูกเกดแล้วเดี๋ยวต่อไปค่ะซูชิงจะให้พี่ลูกเกดช่วยเอาที่เมื่อกี้เราเก็บข้อมูลกันเนี่ยมาทำเป็นเอาท์ฟิตให้ว่าจะแต่งตัวกันยังไงดีพี่ลูกเกดอยากเห็นซูชิงแต่งตัวแบบไหนก็เพิ่มได้เลยค่ะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็เต็มที่เลยค่ะต้องออกไปที่นี่เราเลือกประเภทตรงนี้ได้ dress ก็อันนี้นี่ขึ้นมาแล้วกับ accessory ทำไมเลือกตัวนี้ให้ซูชิงคะก็รู้สึกว่ามันเข้ากับสีส้มผมที่เราเมคโอเวอร์กันมาใช่แล้วเลือกตัวนี้มันดูเรียบหรูดีโอเคแล้วก็ดูไม่มากไปไม่น้อยไปค่ะแล้วก็ใช้กับเครื่องประดับน่าจะนี่เป็นมุกแค่นี้โอเคเอาแค่นี้นะคะได้ทุกชิงได้เอาฟิตสำหรับที่จะไปเที่ยวแล้วนะคะนี่คือที่พี่ลูกเกดเลือกเอาไว้ให้ validate เลยค่ะเก็บเอาไว้แล้วเราก็จะมีเป็นไอเดียของเอาฟิตแบบนี้ค่ะถ้าเรายิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นไอเดียในการแต่งตัวแต่ละวันเลยเนาะพี่ลูกเกดตื่นมาตอนเช้าจะได้ไม่ต้องมาแบบค้นๆๆๆบางทีหาไม่เจออะเซสซอรี่มันเยอะมากเลยแล้วก็กลับมาดูตรงนี้ได้เลยบางทีจะนั่งเล่นกันไปเอาละค่ะตอนนี้นะคะได้เอาฟิตแล้วเดี๋ยวซูชิงจะไปลองดูนะคะว่าเราเมคโอเวอร์ข้างบนแล้วตอนนี้เนี่ยข้างล่างที่ต้องเป็นการแบบแต่งตัวตามที่พี่ลูกเกดออกแบบไว้ให้แต่งจริงๆจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะดูนางแบบเราดีกว่ามาแล้วเต็มตัว
วเต็มตัวสวยค่ะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายเห็นก็จะต้องเหลียวหลังแบบนี้เลยผู้หญิงสามารถโชว์เสน่ห์หรือว่าโชว์ความเซ็กซี่ออกมาทางไหนคะออกมาจากคัตติ้งของเสื้อผ้าที่เราเลือกได้อ๋อนี่ก็เลยเป็นคัตติ้งที่แบบเก็บทุกอย่างเรียบร้อยมากผู้ชิงสังเกตว่าตอนนี้คือแบบจะมั่นใจในรูปร่างขึ้นทันทีคือชุดแรกที่ใส่อ่ะไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้หุ่นดีขนาดนี้เนี่ยคือจริงแล้วว่ามันอยู่ที่เสื้อผ้าที่เลือกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีเครื่องประดับที่เข้ากันด้วยนะคะที่บอกเบาๆที่พี่ลูกเกดเลือกเอาไว้แต่ว่าชอบคัตติ้งของเสื้อมากเลยค่ะที่พี่ชอบที่สุดคืออะไรบ้างลองหันตรงไหนตรงไหนกินแค่ไหนก็ได้ไหมเย่นี่แหละค่ะชนะเลิศตรงนี้มันจะมีเผื่อพื้นที่ไว้ให้นะคะเป็นย่นๆซึ่งเหมาะกับการที่จะชวนออกไปข้างนอกไปงานปาร์ตี้แล้วก็กินเยอะๆใช่สมมติเวลาไปเดทอ่ะสองสามคนก็ไม่กล้ากินกลัวไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องนั้นชุดนี้ค่ะแนะนำใส่กินเข้าไปเลยอย่ากินอะไรกินเลยเพราะมันไม่ค่ะมองไม่เห็นอยู่แล้วแต่เรายังไม่จบแค่นี้ค่ะเราเมคโอเวอร์ทั้งตัวไปแล้วนะคะพี่ลูกเกดเคยเจอปัญหานี้ไหมว่าเวลาไปลองเสื้อผ้าในตามร้านเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาว่ามันจับ mix and match กันท่อนบนท่อนล่างเดี๋ยวก็อยากจะให้ท่อนบนนี้ไปอยู่กับท่อนล่างนั่นมันค่อนข้างงงช่วงหน้าค่ะก็เลยจะมีแอปพลิเคชันที่จะช่วยแก้ปัญหานี้มาฝากพักกันก่อนสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาชมในรายการ AIS Digi Club กันต่อค่ะเวลาที่เราไปซื้อเสื้อผ้าค่ะพี่ลูกเกดแล้วก็เข้าไปลองในห้องลองเสื้อบางทีพอเราลองเสื้อตัวนี้เราชอบตัวนี้ลองแต่ไม่ชอบกางเกงแล้วพอเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็รู้สึกว่าแต่อยากได้กางเกงตัวเมื่อกี้มากกว่าแต่ว่ามันก็จะวุ่นวายใช่ไหมคะมันก็จะมีแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้ก็คือว่าให้เราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายภาพของเสื้อผ้าที่เราใส่ทั้งบนและล่างเอาไว้แล้วก็เล่นสลับกันเหมือนกับสลับการ์ดอะค่ะสมมติว่าชอบตัวนี้แต่ไม่ชอบข้างล่างอ่ะเราก็เลื่อนข้างล่างของชุดอื่นมาแทนแล้วก็มาประกอบกันเพื่อจะได้ดูว่าอะไรเข้ากับอะไรมากที่สุดบนกับล่าง อยากจะมาลองใช้งานแอปนี้ดูแต่ต้องให้พี่ลูกเกดช่วยเลือกให้สู้ชิงก่อนเพราะว่าลองสัก3ชุดค่ะบนล่าง3ชุดนั้นเป็นกางเกงขาสั้นอันนี้อันนี้เป็นชุดแรกโอเคข้างบนเป็นแบบออกแนวสปอร์ตค่ะได้ละ1ชุดแต่ว่าแล้วก็อันนี้ค่ะโอเคเสื้อเชิ้ตอันนี้เสื้อเชิ้ตนะคะแล้วก็กับกระโปรงได้ละ2ชุดค่ะค่ะอีกอันนึงเอาเป็นเสื้อแล้วกันเนอะได้ค่ะให้มันมีเป็นชิ้นบนกับชิ้นล่างลองดู3ชุดเลยโอเคได้ค่ะซึ่งจะเปลี่ยน3ชุดนี้มานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองถ่ายเก็บข้อมูลแล้วลองสลับการเล่นกันดูค่ะแป๊บเดียวค่ะไหนเบิกตัวนางแบบหน่อยได้มั้ยคะเสร็จแล้วค่ะหลายชุดมากเลยวันนี้เป็นคนที่สามารถเข้ากับการแต่งตัวหลายแนวมากขอบคุณค่ะเป็นแนวคูลเซอร์ก็ได้นี่คนละแนวกับเมื่อกี้ไปเลยนะคะเปลี่ยนลุคไปคนละแบบกันเลยนี่ขนาดใส่เสื้อแบบใหญ่ยังรู้สึกว่าเขาเซ็กซี่ขึ้นมาเลยต้องเป็นลูกค้าประจำของแบรนด์นี้แล้วแหละสงสัยอ่ะนี่ค่ะที่เราเปลี่ยนชุดมาเพราะเราจะมาทดลองแอปนี้กันค่ะแอปพลิเคชันชื่อ Mix Me ค่ะเดี๋ยวให้พี่ลูกเกดช่วยเก็บข้อมูลให้ซู่ชิงนะคะก็คือซู่ชิงจะยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พี่ลูกเกดถ่ายรูปแล้วซึ่งมันจะแบ่งเป็นส่วนบนกับส่วนล่างนี้โอเคได้ไหมคะเป็นคนที่หุ่นเป๊ะมากกับเส้นโอ้เอาเลยมาสู้พี่ลูกเกดได้เดี๋ยวกดเลยนะคะค่ะนี่นะคะนี่นะเรียบร้อยค่ะ1ชุดเสร็จแล้วลุคนึงค่ะเอาฟิตต่อไปเป็นอันไหนดีคะพี่เกดโอเคกับเสื้อสีเหลืองแล้วกันเสื้อสีเหลืองขอบคุณค่ะไปเปลี่ยนอีกชุดนึงก่อนค่ะชุดที่2นี่เป็นการถ่ายทำรายการที่เปลี่ยนชุดเยอะมากค่ะพี่ลูกเกดคะโอเคค่ะนี่เราได้อีกลุคนึงมาแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะน่ารักดีค่ะถ่ายใช่ไหมคะค่ะนี่หนึ่งสองเรียบร้อยเสร็จแล้วโอเค Your picture was safe ชุดที่สามชุดที่สามนี่เสื้อเชิ้ตกับอีกหลังตองนี่ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกชุดหนึ่งโอเคได้ยินเสียงถอนหายใจ เดี๋ยวมาดูชุดที่สามกันนะคะเดี๋ยวมาดูชุดที่สามกันนะคะมาแล้วคนละลุคกันกับทุกชุดไปเลยนี่อันนี้เป็นแบบว่าเป็นครูนิดๆมีดินสออยู่ด้วยถ่ายกันค่ะไปแล้วนะอันนี้เลยเสร็จแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้คอลเลกชันมาทั้งหมด3ชุดด้วยกันค่ะเสร็จแล้วเราจะมาดูวิธีการดูกันนี่พี่ลูกเกดลองดูเลยมันจะเป็นแบบเป็นการ์ดแผ่นๆแล้วคราวนี้เราก็จะสไลด์ได้
บางทีมันนึกไม่ออกนะคะคนที่แต่งตัวเก่งๆอาจจะนึกออกแต่ว่าคนที่ยังไม่ค่อยชินมันก็นึกไม่ออกเนาะอ๋อก็เปลี่ยนท่อนบนท่อนล่างใช่ค่ะก็อาจต้องมีการวางแผนยังไงนิดนึงให้มันแบบเป๊ะๆแต่ว่าอันนี้เราได้พอเห็นเป็นไอเดียว่าถ้าเราสลับกันแบบเนี้ยมันจะมีการ mix and match ยังไงเช่นเสื้อตัวนี้ของพี่ลูกเกดบางทีมันอยู่กับกางเกงขาสั้นมันก็ดูโอเคนะคะสมมติเราไม่เห็นแขนตรงนี้มันก็ยังเข้ากันได้คือกับกระโปรงเนี่ยได้ไอเดียแล้วโอเคนี่ค่ะเป็นแอปพลิเคชัน Mix Me ค่ะวันนี้เราลองใช้ไปทั้งหมด4แอปด้วยกันมีแอปหน้าแอปผมแล้วก็มีแอปนี้แอปที่แบบรวมทุกอย่างในการแต่งตัวนะคะพี่ลูกเกดชอบแอปไหนมากที่สุดคะจริงๆชอบแอปที่เป็นแต่งหน้าทำไมชอบแอปนั้นรู้สึกว่ามันมีความเหมือนจริงแล้วก็มีความทำให้ผู้หญิงอะสนุกอะเหมือนได้เล่นเหมือนกับไปตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กผู้หญิงทุกคนก็ชอบแต่งหน้าเอาเครื่องสำอางแม่มาแต่งหน้าอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องสำอางมาแต่งหน้านะเพราะว่าไม่ต้องแต่งจริงๆแค่ไปแบบทับแล้วมันก็เนียนด้วยนะคะคือชอบแอปนั้นแต่งหน้าโอเคแล้วก็วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ AI ดิจิทัลของเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็สนุกสนานดีนะคะเหมือนมันจริงๆแล้วเราก็ได้อัปเดตในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้คุ้นเคยอะไรเงี้ยค่ะอย่างปกติก็จะเป็นพิธีกรแต่ว่าอย่างพวกแอปพลิเคชันเงี้ยเราก็จะใช้แต่แอปพลิเคชันที่เราชอบอย่างพวก Pinterest หรือว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวข้องนะแต่ว่าอย่างพวกความสวยความงามยังไม่เคยได้ลองไม่รู้ว่ามันไปถึงขนาดนี้แล้วดีเลยค่ะต่อไปนี้ก็จะได้เป็นไอเดียกลับไปแล้วก็อาจจะไปดาวน์โหลดแอปนี้มาลองเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนลุคแต่จริงๆก็สวยอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหรอกขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ลูกเกดมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการเราแล้วนะคะสัปดาห์หน้าค่ะซูชินจะกลับมาใหม่พร้อมกับเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นกับรายการ AIS Digital Club วันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะมันเปลี่ยนได้เลยแบบนี้เปลี่ยนสีอ๋อนี่ต้องเสียตังค์อ่ะถ้าอยากจะเปลี่ยนสีต้องเสียตังค์